ครับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปราวๆสัก10ปีได้แล้วครับครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปได้ในทํางานเกี่ยวกับของศูนย์จิตเวชหญิงแห่งหนึ่งแล้วกันครับไม่ขอบอกจังหวัดเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีที่เดียวครับผมก็ครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทำงานที่นั่นระหว่างผมขายน้ำพริกอยู่มันเหมือนความบังเอิญนะครับในช่วงนั้นน่ะคือผมกำลังขายน้ำพริกอยู่กับแม่ของเพื่อนก็ได้มารู้จักกับลุงคนหนึ่งอ่ะแกเป็นรปภ.ครับเราก็คุยสนิทสนมกันนะจนแกแนะนำว่าเนี่ยหนุ่มลุงชอบหนุ่มเนี่ยอยากให้หนุ่มเนี่ยมาทำงานรปภ.กับที่เดียวกันกับลุงคือตอนนั้นอ่ะเราก็อยากมีรายได้เสริมอยู่แล้วแล้วเขาบอกให้อยู่กลางคืนอย่างเดียวเลยตอนนั้นผมก็สนใจมากเลยเพราะว่าเช้ามาก็ช่วยแม่เพื่อนเนี่ยทำเตรียมน้ำพริกตกกลางคืนมาแล้วก็ไปทำรอปอก็ได้ครับก็มีรายได้สองทางตอนนั้นทีนี้เราก็ไม่ได้รับปากลุงแกหรอกแต่เรารู้แล้วว่าลุงแกทำงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันก็ไม่ไกลจากบ้านมากด้วยครับทีนี้ระหว่างที่ก็ได้พบปากกันเนี่ยวันหนึ่งลุงแกเกิดป่วยขึ้นมาแกบอกว่าอยากวานนะให้ผมมาไปทำงานรปภ.ที่เนี่ยตัวข่าวแทนเขาหน่อยครับถ้าเขารักษาตัวหายแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะกลับมาทำงานที่นี่ต่อครับในตอนนั้นน่ะก็เลยด้วยความที่เราก็สนิทกับแกนะก็ไม่กล้าปฏิเสธแกด้วยเราก็เลยตัดสินใจแบบโอเคมันก็คงไม่ยากขนาดนั้นหรอกมั้งเราก็ตัดสินใจรับปากไปในตอนที่เราเข้าไปทำงานแรกๆใหม่ๆเนี่ยโอเคเราก็มีคู่กะเป็นลุงอายุเยอะๆอีกคนนึงก็คงจะเป็นเพื่อนแกแหละแต่ละกะเนี่ยมันจะมีแค่กะละคนนะครับแกขายกะละสองคนจะมีป้อมหน้าป้อมหน้าทางเข้าแล้วก็ป้อมด้านในที่อยู่หน้าประตูของตึกของผู้ป่วยเลยผู้ป่วยจิตเวชเลยครับผมผมก็ได้รับหน้าที่ให้ไปอยู่ในป้อมด้านในก็คือป้อมสองในช่วงแรกๆที่เราไปอยู่เนี่ยเราก็อยู่กะเช้าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีแล้วเราก็อยู่กับผู้ป่วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชินตาครับแล้วอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ป่วยชุดใหม่เข้ามาผู้ป่วยชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะส่งรายชื่อมาให้เราดูว่าคนนี้ชื่อนี้นะคนนี้ชื่อนี้นะอาจจะเป็นแบบอาจชื่อนามสกุลจริงแต่ชื่ออาจจะเป็นการตั้งใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมเราก็ดูรายชื่อเนี่ยแต่ละรายชื่อเนี่ยมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูหน้าตาดีก็คือดูสาวสวยกว่าคนอื่นเลยคนอื่นๆเลยก็ว่าได้ทีนี้เราได้มีโอกาสไปเจอตัวจริงอะเพราะว่าเขาจะต้องออกมาทำกิจกรรมบริเวณด้านนอกอะแต่สิ่งที่ผมสังเกตเลยคือผู้หญิงคนนี้เขาดูเงียบเขาดูสุขุมกว่าคนอื่นเลยก็ว่าได้ดูไม่เหมือนผู้ป่วยจิตเวชอะคนง่ายๆคือเขาดูไม่พูดพร่ำเพื่อคือเงียบมองเราแบบนิ่งๆทั้งที่คนอื่นเนี่ยพูดไปเรื่อยพูดกับตัวเองมั่งพูดกับต้นไม้มั่งครับเนี่ยนิ่งมากตอนนั้นผมก็สงสัยนะว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ป่วยจริงหรือเปล่าแล้วผมก็เลยถามทางที่เขาเป็นผู้คุมเนี่ยเขาบอกอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาป่วยอะไรคือตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยไปหลอกถามเขาบอกอยากรู้ไหมว่าเขาป่วยอะไรผมก็บอกอยากรู้ครับเขาก็แซวว่าเห็นสาวไม่ได้เลยมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับเขาเล่นของผู้หญิงคนนี้เล่นของใส่สามีไปเลยครับสุดท้ายเนี่ยของเข้าตัวเองอะควบคุมของไม่ได้จนเสียสติญาติๆเนี่ยก็พามาส่งที่เนี่ยแหละผมก็ถามว่าเชื่อไหมเรื่องพวกของเรื่องอะไรเงี้ยผมก็มัน50-50มันกึ่งๆแล้วกันทีนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่กันไปเนี่ยตอนนั้นผมก็อยู่กะเช้าลุงแกที่อยู่กะกลางคืนเนี่ยแกขอที่จะอยู่กลางคืนอย่างเดียวผมก็ไม่กล้าที่จะไปแบบขัดแย้งแกไงแกอยากอยู่กลางคืนก็อยู่ไปครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยลุงแกเนี่ยหายออกไปเลยอ่ะก็คือแบบออกงานไปเลยโดยที่ไม่บอกสาเหตุอะไรเลยคือตอนนั้นผมก็งงนะว่าแกมันเกิดอะไรขึ้นลุงรปภ.อีกกะหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนตอนนั้นผมก็พยายามติดต่อแกนะ
แกก็ไม่ยอมมาเปลี่ยนกะผมสักทีครับผมก็เลยติดต่อไปทางบริษัทบริษัทบอกว่าให้หาคนมาแทนให้ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมรู้จักเพื่อนอยู่คนนึงชื่อว่าทิมเพื่อนคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วผมก็มาได้เจอเขามาได้เจอกันอีกทีนึงก็คือช่วงตอนโตเลยผมก็เลยชวนว่าเอ้ยทิมมาทำงานที่นี่ดิเงินดีนะว่าโอ้โหงานไม่มีอะไรเลยสบายสบายทีนี้เพื่อนผมเนี่ยมันก็มาทำงานตอนนั้นผมก็เปลี่ยนอยู่กลางคืนแล้วตัวเจ้าทีมเนี่ยก็ไปอยู่กลางเช้าครับระหว่างที่ทำงานเนี่ยเราก็ได้พบปะกับคนที่ผมบอกว่าหน้าตาดีที่สุดในกลุ่มใหม่เลยผู้ป่วยจิตเวชใหม่เลยครับเขาชื่อว่ามารีอ่ะครับเขาเนี่ยจะมาสูงสิงมาอยู่กับเราพอซะส่วนใหญ่เพราะว่าผู้นี้คือเป็นตำแหน่งผู้ช่วยของผู้คุมที่นั่นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาดูปกติที่สุดก็จะคอยส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยให้รปภ.เนี่ยตลอดเลย3มื้อเลยก็ว่าได้ก็จะได้พบปะกันประจำวันดีคืนดีเนี่ยมาริก็เริ่มที่จะชวนผมคุยแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้ป่วยที่เนี่ยเขาจะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ชายทุกคนเนี่ยว่าพ่อครับเจ้าหน้าที่หญิงทุกคนเนี่ยว่าแม่อืมเขาก็จะเรียกผมว่าพ่อเนี่ยผมก็โอเคก็คุยกับเขาปกติแต่ก็พยายามที่จะไม่ตอบมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนว่าเขาจะไม่ให้ค่อยไม่อยากให้เรายุ่งกับผู้ป่วยมากครับผมเขาก็ชวนคุยต่างๆนานาเลยว่าพี่อยู่ที่ไหนอยู่งูอย่างนี้ไปๆมาๆเนี่ยก็ชวนคุยออกแนวว่าชอบผมแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยหนีไปกับเขาอืมคือตอนนั้นผมก็เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้หรอกเราพ่อเป็นพ่อนะแล้วเราเป็นลูกอ่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวยังไงก็ผมก็ไล่เขากลับเข้าไปว่าอะไรยังไงกลับเข้าไปด้านในก่อนเขาออกมาคุยตรงบ้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดูกล้องเขาเห็นเนี่ยก็ช่วยเอาครับทีนี้ตัวของมารีเนี่ยก็เดินกลับเข้าไปก็จะเริ่มเข้ามาคุยเรื่อยๆก็เริ่มเอาของมาให้ฮะบางครั้งก็เอาเป็นกระดิ่งเหมือนกระดิ่งสุนัขอะครับที่เขาจะใส่ในตุ๊กตาที่เขาจะอุ้มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้ผมบอกว่าให้ผมก็โอเคก็รับไว้เก็บไว้หลังๆเนี่ยผมเริ่มที่จะตีตัวออกห่างอะเพราะว่าผมห่วงงานมากกว่าห่วงภาพลักษณ์ด้วยเพราะว่ามันมีเพื่อนผมเนี่ยทำงานอยู่ที่ในนั้นด้วยครับตัวของมะลิเนี่ยก็พยายามแบบก็เข้ามาคุยเรื่อยๆแต่เราก็พยายามตีตัวออกห่างจนวันนึงเนี่ยผมสังเกตสิ่งผิดปกติอ่ะมะลิเนี่ยพอรู้ว่าผมเริ่มตีตัวออกห่างเนี่ยก็มีอาการป่วยจิตเวช1อย่างที่ผมสังเกตเลยคือเขาจะต้องท่องสวดมนต์ตลอดเวลาครับพอเขาเครียดหรืออะไรแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ปากเขาเนี่ยจะพึมพำเหมือนท่องสวดมนต์ของภาษาเขมรเนี่ยครับคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าผมคิดว่าเป็นอาการป่วยของผู้ป่วยจิตเวชแหละเพราะผมคิดว่าทุกคนนะเป็นผู้ป่วยครับก็ไม่ได้สนใจอะวันดีคืนดีเนี่ยผมเริ่มจับผิดสังเกตได้อีกอย่างนึงอะที่ผมคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ามันเกินไปอะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือห้องน้ำของรปภ.เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังป้อมแต่ห้องน้ำเนี่ยมันจะมีรูระบายอากาศที่เราสามารถมองออกไปเห็นด้านนอกได้ก็เห็นมะลิเนี่ยเดินถือกับข้าวเหมือนทุกวันที่เขาเอามาให้เราทุกวันเนี่ยแหละครับแต่ในสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยคือมะลิเนี่ยกำลังเอานิ้วเนี่ยวนๆอยู่ในกับข้าวอ่ะเออนิ้ววนๆอยู่ในกับข้าวแล้วก็ท่องเหมือนที่เขาท่องอ่ะครับต่อหน้าต่อตาเราเลยเหรอใช่ครับผมมองผ่านรูระบายอากาศในห้องน้ำอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมาริเนี่ยกำลังเดินมาตรงบริเวณป้อมแล้วเพื่อนผมเนี่ยนั่งอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านก็เหมือนรอกินข้าวผมเนี่ยกำลังจะวิ่งไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวเพิ่งกินมันไม่ทันนะคือเราออกไปเนี่ยเพื่อนเรากำลังนั่งกินแกงที่มาริให้อยู่อ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราก็เฮ้ยไอ้ทิมคือแต่เราไม่ได้บอกนะคือมันกินไปแล้วอะแต่มะลิเนี่ยมีอาการที่โกรธมากอะเพราะว่าเขาตั้งใจเอาอันเนี้ยมาให้ผมอะ
ี่กินของของพี่ของข้อ2ทำไมพี่กินของข้อ2ทำไมเออก็ยืนกับยืนกับหมัดเนี่ยมองแบบมองต้องที่ตัวเจ้าทีมเพื่อนผมเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนท่องคาถาอะไรเหมือนที่เขาทำประจำอ่ะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราถามว่าเชื่อไหมมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะเป็นอาการป่วยทางจิตก็ได้อาจจะแบบหนักมาหนักแบบหนักแล้วอะในความคิดผมนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอะจนแบบเพื่อนเราเนี่ยก็กินอะไรเสร็จสรรพแล้วผมก็เลยบอกเออมาลิใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะเดินก็ไปเอากับข้าวชุดใหม่ของพ่อเองก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้เราก็ไล่ให้มาลิเนี่ยกลับเข้าไปในศูนย์จิตเวชอะทีนี้เราก็กลับไปเข้าไปเอากับข้าวอะไรชุดใหม่มาก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะเพื่อนมันก็หัวเราะมันไม่เชื่อเลยอะในสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยถามว่ามันเชื่อไหมมันเชื่อในสิ่งที่ผมเจอนะแต่มันไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับของอะไรพวกนี้เลยวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้กลับบ้านนะมันก็มานั่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละจนมืดเลยจนมืดจนค่ำเนี่ยจนผมเข้ากะกลางคืนเนี่ยมันก็นั่งอยู่กับผมเนี่ยจน3 ทุ่มเลยวันนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกมีอาการแปลกๆกันถามว่ามันมีมานานยังมันมีมานานแล้วอาการแปลกๆเนี่ยผมรู้สึกแบบมือลอยอะบางครั้งเนี่ยก็พูดถึงชื่อมะลิเฉยๆเนี่ยมันเหมือนเรานึกแล้วมันพูดออกไปเลยอะเหมือนคนที่มีอาการเมาแล้วนึกแล้วพูดเลยจะเป็นอย่างนั้นเลยครับเหมือนเราไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวนะครับเพื่อนผมก็เป็นนะก็คือเราได้กินอาหารของเขาทั้ง2 คนเลยเหรอถูกต้องครับคือมะลิเนี่ยเป็นผู้ช่วยของผู้ดูแลผู้ป่วยครับเขาก็จะมาส่งอาหารให้ทุกวันทีนี้เราสองคนเนี่ยมีอาการคล้ายๆกันผมคิดว่าอ๋อผมอาจจะนอนน้อยหรือเปล่าเพราะว่าเลิกงานไปผมก็ต้องไปช่วยแม่เพื่อนเนี่ยทำน้ำพริกขายครับผมคิดอย่างนี้อาจจะเป็นอาการนอนน้อยเลยเกิดแบบหลอนไปเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจวันนั้นเนี่ยเพื่อนผมมันรู้สึกแบบร้อนๆหนาวๆแปลกๆครับของวันนั้นเลยนะที่มันกินแกงของวันนั้นเลยมันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวแปลกๆจนแบบตัวมันเนี่ยต้องถอดเสื้อพยายามเอาน้ำเนี่ยที่อยู่ข้างป้อมเนี่ยเป็นสายยางเนี่ยฉีดตามตัวมันก็บอกเอ้ยสองกูรู้สึกแปลกๆว่ะกูไม่ไหวแหละยังไงกูกลับบ้านก่อนละกันผมก็เลยบอกโอเคไม่มีอะไรหรอกไงดูตรงนี้ให้เดี๋ยวมึงกลับไปเลยก็ได้ครับเพื่อนผมเนี่ยมันก็หายไปแหละก็เหลือแค่ผมคนเดียวที่รับหน้าที่ดูแลต่อมันก็เวลานั้นมันก็ช่วง3 ทุ่มจะ4 ทุ่มได้ผมเนี่ยได้ยินเสียงมะลิพูดเนี่ยคืออยู่ดีๆเนี่ยมันมีเสียงลอยมาตามลมพ่อคือมันดังมาจากฝั่งด้านซ้ายอะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีหน้าต่างกับผ้าม่านปิดอยู่ครับผมคิดว่าเฮ้ยมะลิจะออกมาอะไรเวลานี้เนี่ยมันออกมาไม่ได้นะเพราะว่าเขาผู้ดูแลเนี่ยเขาต้องปิดห้องล็อกอะไรอย่างดีแล้วแหละครับคือไม่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าที่เขาจะออกมาช่วงเวลานี้ทีนี้ผมก็เงียบหูฟังฮะคือเราได้ยินชัดแล้วปนเสียงกับเสียงที่เขาสวดมนต์นะมันดังอยู่ตรงบริเวณด้านซ้ายจริงๆผมเลยหันไปมองคือสิ่งที่ผมเห็นนี่คือเป็นร่างเงาของผู้หญิงละกันครับเหมือนกำลังยืนอยู่หลังผ้าม่านน่ะตรงบริเวณหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่เรารู้ได้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่ยืนชิดกับหน้าต่างแน่นอนเพราะว่าเงาเนี่ยมันชัดเจนตอนนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงเรียกเนี่ยชัดเราก็เลยตัดสินใจเดินลุกขึ้นไปที่จะเปิดผ้าม่านดูเลยพอเราเปิดผ้าม่านดูเนี่ยคือไอ้เงาเนี่ยไม่อยู่แหละแต่เรากลับเห็นใจไกลอะว่ามันจะเป็นกำแพงไหลยาวไปซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องพยาบาลไอ้กำแพงน่ะมันจะสุดแค่แบบไม่กี่เมตรอะประมาณสัก5 เมตรละกันเป็นกำแพงหน้าทางเข้าผมเห็นมะลิเนี่ยยื่นตัวออกมาโบกมืออยู่ครับอยู่ด้านหลังของกำแพงนะก็จะเห็นแค่ครึ่งตัวเขาที่ยื่นตัวออกมาโบกมืออยู่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาออกมาได้ยังไงทีนี้ผมก็เลยออกมายืนตรงบริเวณหน้าป้อมเนี่ยอะไรเชิงชะเง้อหัวดูอ่ะครับชะงกหน้าดูอ่ะ
คือแบบไม่เห็นแล้วอ่ะแป๊บเดียวเลยเอาไฟฉายเนี่ยใช่ผมก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยพยายามเดินส่องดูครับก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะทีเนี้ยอยู่ๆเนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาที่บริเวณหน้าป้อมมาว่าตอนนี้มันเกิดเสียงเหมือนมีคนกำลังเคาะอย่างดังเลยฮะอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารพักผู้ป่วยจิตเวชอาคารพักเนี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นไม้ล้วนเลยประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้แบบประตูไม้แบบไม่หนามากครับตอนนั้นเราก็พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเราก็เอาไฟฉายแล้วก็เป็นอาวุธของรปภ.ที่มันมีมากับเสื้ออยู่แล้วอะแล้วก็เตรียมไปพอเราเดินเข้าไปปุ๊บตรงบริเวณที่เจ้าหน้าที่แจ้งเนี่ยเราได้ยินเสียงแหละมันเป็นเสียงเคาะจริงๆแล้วเคาะดังมากนะเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเงียบมากเลยพอเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยคือตอนนั้นมันตกใจมากเลยเพราะว่าไอ้เสียงเคาะเนี่ยมันเกิดจากเพื่อนเราเพื่อนเรากำลังทุบแล้วเอาหัวเนี่ยมงประตูด้านหลังของทางเข้าอาคารพักผู้ป่วยจิตเวททั้งเคาะทั้งทุบทั้งต่อยทั้งสอบเอาหัวมงรัวๆมันดังตุ้มๆอย่างนั้นเลยครับทำไมทำงั้นผมบอกไอ้ทิมมึงทำไรเนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยมันมงเอาหัวมงแล้วมันก็แบบคือผมเห็นตัดแววตามันเนี่ยมันไม่มีตาดำนะคือเหมือนมันมองขึ้นไปข้างบนเห็นเหลือแต่ตาขาวมันทำอย่างนั้นแหละสักระยะหนึ่งจนตัวมันเนี่ยหมดแรงอะแล้วก็ลงมานั่งกับพื้นทีนี้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยออกมามองพอผมมาถึงแล้วเขาเห็นแสงไฟฉายเนี่ยเขาก็เลยออกมาดูเหตุการณ์เพื่อนผมเนี่ยมันทำอย่างนั้นแหละจนตัวมันไม่ไหวเลือดในเต็มตัวเลยเต็มตัวเต็มแขนเลยครับตอนนั้นผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วผมจะเข้าไปช่วยก็ไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอาการอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวเจ้าเพื่อนผมเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงตัวเพื่อนผมเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต้องพูดอย่างนี้เลยตรงๆเลยก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีผมก็พยายามเตือนแต่มันก็ได้แค่เตือนนะผมคิดว่ามันคลั่งยาหรือเปล่าตัวผมเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าบริเวณเอวมันเนี่ยมีอาวุธมีดที่เป็นยูนิฟอร์มของรปภ.ที่มากับเสื้ออยู่แล้วครับเป็นเหมือนสปาร์ต้าใช่ไหมพี่เป็นเหมือนมิดโบวี่อ่ะโบวี่ทหารเนี่ยครับคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันคลั่งหนักมากเลยเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยมันก็พูดว่าเหมือนมันได้สติอยู่นิดนึงอ่ะคือตาดำมันเนี่ยไหลลงมาข้างหนึ่งแล้วก็ไหลลงมาตาอีกข้างหนึ่งเหมือนมันได้สติแหละผมเลยถามว่าไอ้ทิมมึงเป็นอะไรเนี่ยมันหันมามองผมแล้วมันก็บอกว่าไอ้สองช่วยกูด้วยอย่างดังเลยครับแล้วตาดำมันเนี่ยไปทางด้านซ้ายอะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไปทางด้านซ้ายฝั่งด้านขวาเนี่ยไปทางด้านขวาตาแล้วก็ไหลขึ้นไปเหมือนเดิมอะไหลขึ้นไปเหลือแต่ตาขาวเหมือนเดิมมันก็ลุกมาทำเหมือนเดิมแล้วต่อยแล้วหัวมงเนี่ยแรงๆเลยทีนี้ครับแรงกว่าเดิมดังกว่าเดิมด้วยฮะคือตอนนั้นเนี่ยมันควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วผมคิดว่ามันคลั่งยาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนั้นนะผมคิดอย่างนั้นเลยครับแต่อยู่ๆเนี่ยมะลิเนี่ยเดินออกมาสิ่งที่ผมเห็นเลยคือตอนที่มะลิเดินออกมาเนี่ยเขาหันไปมองที่ทิมอะแววตาของมะลิเนี่ยเรืองแสงอยู่ในความมืดเฮ้ยมันเงาอะแล้วเขาท่องเหมือนที่เขาท่องประจำครับทิมเนี่ยก็มีอาการหมดแรงแล้วสลบไปเลยคือตอนนั้นน่ะผมเห็นกับตาเลยเจ้าหน้าที่ก็เห็นแววตาเขาเรืองแสงอยู่ในความมืดแต่มันดูมันเงามากเหมือนไม่ได้เหมือนสายตาของคนทั่วไปตอนนั้นถามว่าผมเชื่อเรื่องของไหมผมก็ยังไม่เชื่อมันหรือมันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่ามันอาจจะหยุดข้างตอนที่มะลิเดินออกมาก็ได้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ส่งตัวทีมเนี่ยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ห่างออกไปแค่กิโลเดียวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยิงตรงไปเลยว่าให้ตรวจหาสารเสพติดเพราะว่า
มีเพื่อนสนิทผมที่ผมบอกว่าเขาทำงานอยู่ในนั้นน่ะเขาก็รู้ว่าไอ้เจ้าชิมเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเขาก็เลยยิงตรงไปที่โรงพยาบาลเลยว่าให้ตรวจหาสารเสพติดก็เป็นอย่างที่คาดนะตรวจเจอก็คือตรวจเจอฉี่ม่วงแล้วกันเขาก็เลยทำการแบบเอาสิก็ทำการตามกฎก็คือไล่ออกอ่ะตัวเจ้าทีมเนี่ยก็ถูกไล่ออกไปแล้วก็จะเหลือแค่ผมเนี่ยที่พออยู่แค่กะกลางคืนนะทีนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไม่จ้างรปภแล้วก็จะมีแค่กะกลางคืนอย่างเดียวก็คือตัวผมแหละคนเดียวเลยทีนี้กลางวันเนี่ยไม่มีแล้วเขายกเลิกกลางวันไประหว่างที่ผมก็โอเคทำงานของผมไปเนี่ยผมก็ถามว่ากลัวไหมมันก็เริ่มรู้สึกแหม่งๆแล้วกับสิ่งที่เราเจอก็ยังเจอตัวมะลิเนี่ยอยู่ทุกวันนะก็ออกมาทำกิจกรรมอะไรปกติก็เอาของกินเนี่ยมาให้เนี่ยแต่พักหลังๆเนี่ยผมไม่กล้ากินแล้วพยายามที่จะซื้อของเรามาเองแต่เราก็รับไว้แต่เราไม่กินนะเททิ้งบริเวณด้านหลังของป้อมรปภ.วันเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มหนักขึ้นวันนั้นก็เป็นวันที่เราได้รับหน้าที่เนี่ยทางจุดตรวจเนี่ยมาเริ่มตรวจได้แล้วคือทางศูนย์จิตเวชเนี่ยเขาก็ซ่อมเกี่ยวกับจุดตรวจแต่ละจุดเนี่ยให้มันกลับมาใช้งานได้ครับเวลาเราไปออกตรวจเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยการไขนาฬิกาไขนาฬิกาปุ๊บมันก็จะตีเวลาล็อกเวลาว่าเรามาตรวจเวลานี้ตามเวลากำหนดในสมัยนั้นเนี่ยก็เริ่มมีไลน์แล้วไลน์ก็เขาก็จะแจ้งงานผ่านไลน์ผมก็โอเคก็ทำตามที่เขาบอกเขาให้ตรวจสามทุ่มเที่ยงคืนตีสามอ่ะโอเคตามนั้นในช่วงสามทุ่มที่ผมไปตรวจรอบแรกเนี่ยคือทุกอย่างมันก็เงียบหมดอ่ะสามทุ่มเนี่ยคือเงียบหมดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยแทบไม่มีเลยอาจจะมีสุนัขอ่ะเดินเป็นเพื่อนอาจจะมีสุนัขในนั้นเนี่ยที่เดินเป็นเพื่อนแค่นั้นเองเที่ยวแรกที่ผมไปตรวจเนี่ยเราโอเคตามแผนผังเลยเราเดินไปปุ๊บโค้งขวาก็จะเป็นออฟฟิศจุดตรวจแรกผมเดินไปปุ๊บระหว่างด้านหน้าเนี่ยคือผมสังเกตเห็นเป็นคนกำลังวิ่งหัวเราะอยู่อ่ะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวเราเลยแต่อยู่ห่างออกไปเหมือนเขาตีโค้งไปแล้วตีโค้งเข้าออฟฟิศไปแล้วครับเห็นหลังแบบเฮ้ยเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่ทำไมเขาวิ่งแล้วโค้งหัวเราะระหว่างที่ผมกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมไฟฉายเนี่ยคือมองดูแล้วล่ะดูรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะว่าเขากำลังยืนแอบดูเราอยู่เออครับยืนชะเง้อหน้ามาครึ่งนึงแอบดูเราอยู่ตรงบริเวณหน้าออฟฟิศครับผมก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปเลยพอส่องปุ๊บกระทบปุ๊บเขาก็หลบไปตรงบริเวณออฟฟิศเนี่ยผมก็เลยเดินตามไปเพราะว่าจุดตรวจที่1มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับพอผมเดินไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่มันดังกึกก้องอยู่ในตัวอาคารผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผู้ป่วยหลุดออกมาหรือเปล่าเราก็เลยเดินตามต้นเสียงนั้นไปคือเราเห็นว่าประตูออฟฟิศเนี่ยมันถูกเปิดแล้วเสียงหัวเราะเนี่ยมันก็อยู่ดังมาจากด้านในของในตัวออฟฟิศคือตอนนั้นเราคิดว่าต้องเป็นมะลิแน่นอนเพราะว่าเราได้ยินเสียงหัวเราะแล้วเสียงตรวจเหมือนเดิมเด๊ะเลยครับมันดังมาด้านในของออฟฟิศทีนี้เราก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องพยายามส่องหาเนี่ยมองเข้าไปมันก็จะเป็นโต๊ะคอมวางเรียงรายกันกระจายกันนิดนึงเราสังเกตตรงบริเวณด้านขวาของตัวห้องเนี่ยคือเราเห็นตุ๊กตาของมะลิแล้วอะแล้วเราเอาไฟฉายส่องไปเนี่ยเราเห็นตรงบริเวณขาของมะลิอะที่เขากำลังนั่งซุกแอบอยู่ตรงจุดพักขาของโต๊ะคอมอะครับพอไฟฉายไปกระทบเนี่ยเขาก็ยกขาขึ้นแล้วก็หัวเราะครับผมคิดเลยว่าโอ้มะลิแน่นอนทีนี้เราก็พยายามจะเข้าไปจับตัวเพื่อที่จะไปส่งถึงเจ้าหน้าที่ครับระหว่างที่เรากำลังเดินเข้าไปตรงโต๊ะที่เราเห็นเนี่ยมั่นใจเลยว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนโต๊ะเนี่ยมันจะอยู่ขวาและแยกเดียวเราไปปุ๊บพอเข้าไปใกล้ปุ๊บไอเสียงหัวเราะเนี่ยมันเงียบแหละผมเชิงเออหน้าไปดูคือทุกอย่างเนี่ยไม่มีคนอยู่ตรงจุดพักเท้าตรงนั้นเลยมันว่างเปล่าเลยเหลือเพียงตุ๊กตาของมะลิเนี่ยที่ยังวางอยู่ที่เดิมครับคือตอนนั้นผมคิดว่า
เฮ้ยหรือเราจะตาฝาดหรือเปล่าเพราะเราเห็นแค่ปัดเดียวด้วยทีนี้ทางเจ้าหน้าที่แหละผมก็ติดต่อบอกทางไลน์ไว้แล้วแหละว่าเหมือนกับมีผู้ป่วยเนี่ยหลุดออกมาครับทีมบอกทางไลน์ก่อนที่จะเดินเข้ามาในออฟฟิศนะทีนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในห้องแล้วเพราะว่าเราพยายามเดินเช็คดูทุกโต๊ะแหละเอาไฟฉายส่องดูเนี่ยคือเราไม่เห็นใครเลยจังหวะที่เราลุกขึ้นแล้วกำลังที่จะเดินออกไปจากห้องออฟฟิศเนี่ยคือเราเห็นมะลิเนี่ยยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องแล้วกำลังโบกมือให้เราอยู่คือตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าพี่มะลิเล่นอะไรเนี่ยแล้วเรากำลังจะเดินออกไปหาเขาอะครับประตูเนี่ยมันเป็นประตูแบบตึงสปริงนิดนึงคือมันปิดแล้วมันก็จะปิดเองเลยทีนี้พอมันปิดปุ๊บมะลิล็อกเลยทีนี้เอ้ยเหมือนขังผมไว้ข้างในแล้วแกก็หัวเราะเนี่ยวิ่งเข้าไปตรงอาคารพักพนักงานแล้วก็หายไปเลยครับคือตอนนั้นน่ะผมคิดว่าเอ้ยแล้วจอกยังไงเนี่ยมะลิเล่นอะไรเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเราอยู่ในห้องออฟฟิศเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยแล้วก็เป็นอย่างที่คาดอ่ะคือผมเห็นไฟฉายเนี่ยกำลังส่องมาทางตามทางเดินตอนนั้นผมก็เลยแบบมองหาลู่ทางว่าเราจะออกทางไหนอะไรยังไงคือออฟฟิศเนี่ยมันเป็นออฟฟิศแบบชั้นเดียวต่ำๆไม่สูงนะครับแล้วบริเวณด้านซ้ายของออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างที่เราสามารถแบบยกขาข้ามได้เลยอ่ะมันไม่สูงมากครับเราก็เปิดหน้าต่างเงี้ยๆปุ๊บยกขาข้ามเลยแต่มันไม่ทันนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินมาถึงตัวก่อนเขาก็เลยถามว่าเราปภ.เข้าไปในนั้นทำไมนะผมก็เลยอ้างว่าอ๋อพอดีออฟฟิศลืมปิดไฟครับผมก็เลยเดินเข้ามาปิดไฟให้ตอนนั้นเขาก็ถามว่าเขาสายตาเขาเหมือนจะเชื่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ว่าเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยบอกถึงเวลาตรวจแล้วรอพอก็ไปตรวจตามในไลน์ในงานเลยนะแค่ถ่ายรูปไว้ให้แล้วแต่ละจุดอยู่ตรงไหนวันนั้นเนี่ยเราก็เดินตรวจระหว่างที่เดินตรวจไปเนี่ยผมก็สังเกตเห็นนี่ตอนนี้เราเดินไปในอาคารตัวคนเดียวเลยนะระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันก็มีเสียงเหมือนเสียงคนเนี่ยที่กำลังวิ่งเท้าเปล่าแล้วมันสีกับพื้นปูนเนี่ยครับมันก็จะดังจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยคือตอนนั้นน่ะเราก็มันเงียบจนเราได้ยินเสียงหายใจตัวเองเลยมันเงียบจริงๆอ่ะกลางคืนเนี่ยจะเงียบมากเลยครับระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายอยู่ติดคู่กันเลยครับคือตอนนั้นน่ะเรามองไปที่จุดบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทางมืดบดแล้วอะเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเกิดไฟดับครั้งใหญ่มันเกิดไฟดับครั้งใหญ่แล้วในไลน์เนี่ยเด้งขึ้นมาว่าไฟเนี่ยจะดับประมาณ30นาทีได้ครับผมก็โอเคก็เดินตรวจตามปกติระหว่างที่เดินตรวจตามปกติเนี่ยช่องทางนั้นน่ะจะมีห้องน้ำขวามือจะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยแล้วตรงแยกเนี่ยมันจะมีไฟฉุกเฉินที่จะเป็นกองไฟอยู่ด้านบนเนี่ยไฟมันจะสว่างอยู่ที่ไฟมันสะท้อนออกสองฝั่งครับนึกออกใช่ครับก็เวลาไฟดับเนี่ยมันจะทำงานครับระหว่างที่ผมเดินไปเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าต้องเป็นมะลิอย่างแน่นอนเพราะผมจำลักษณะได้คือเราเห็นมะลิอีกแล้วอะทีเนี้ยเราคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าวิ่งเข้าไปในห้องพักแหละครับแต่ทีนี้เราเห็นเขายืนอยู่ตรงกลางทางเดินเลยฮะเราเห็นแค่ตรงบริเวณด้านหน้าเขานะมันจะมืดๆแต่ด้านหลังเขาเนี่ยไฟมันส่องจากทางด้านหลังเขาเรามองไม่เห็นหน้าเขานะจะเห็นเป็นผมฟูๆก็คือเรารู้เลยว่าเป็นมะลิแน่นอนระหว่างที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยคือเราก็มองเขาก็ยืนก้มหน้าอยู่นะครับเราก็เดินเข้าไปใกล้จะถึงตัวเขาแล้วเนี่ยเขาตีโค้งไปทางซ้ายวิ่งเข้าทางห้องน้ำหญิงไปเราก็เลยเดินตามเขาไปทีนี้พอเดินตามเขาไปเนี่ยคือเราพยายามที่จะมองหาเนี่ยว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนคือไฟห้องน้ำเนี่ยมันก็มีไฟจากด้านนอกเนี่ยปากกล่องเข้ามาเราก็พอมองเห็นได้ระหว่างที่เราเดินหาเนี่ยพยายามเดินหาทุกห้องเลย
เราสังเกตว่าในแต่ละห้องเนี่ยมันไม่มีท่าทีที่จะมีสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะประตูห้องน้ำทุกห้องเนี่ยมันเปิดเหลือเพียงห้องเก็บอุปกรณ์ของแม่บ้านนะที่มันยังปิดอยู่ครับผมก็เลยเดินไปเปิดดูก็ไม่เห็นใครทีนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้วที่มันเริ่มที่จะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วมาลีเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงทำไมมันเกิดเรื่องแปลกๆใน2รอบแหละทีนี้เราเริ่มคิดแหละระหว่างที่เราเตรียมตัวที่จะออกมาเนี่ยตรงบริเวณด้านซ้ายพอเราถอยหลังออกมาจากห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้านเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นกระจกขนาดใหญ่เลยที่เราจะมองเห็นได้ทั้งตัวผมสังเกตเห็นเป็นเหมือนกระดาษ A4 ที่ถูกแปะไว้อยู่ตรงบริเวณกระจกครับคือในกระจกเนี่ยมันเป็นวาดภาพวาดแบบง่ายๆเป็นรูปเหมือนคนสองคนอ่ะก็จะเป็นหัววงกลมเป็นขีดเป็นขาเป็นแขนอ่ะแต่แล้วก็มีอีกวงกลมนึงเป็นขีดเป็นขาเป็นแขนแต่มีลักษณะผมยาวเหมือนกับว่าวาดคนนี้เป็นผู้หญิงแต่คนที่สามเนี่ยคือลักษณะแบบใส่หมวกแล้วก็ตาสัญลักษณ์ของบริษัทรปภ.ผมอะผมเลยคิดว่าเฮ้ยหรือในภาพนี้มันจะเป็นรูปของเราหรือเปล่าเฮ้ยเป็นผู้ชายใส่หมวกแล้วเขียนสัญลักษณ์บริษัทของผมอะเป็นตัวย่อระหว่างที่ผมมองอยู่เนี่ยมองทุกอย่างในภาพเนี่ยอยู่ๆผมได้ยินเสียงตะโกนมาอย่างดังเลยไม่ถึงตะโกนแล้วกันพ่อไปอยู่กับหนูไหมอุ้ยครับคือตอนนั้นอะผมก็เหนื่อยหน้าขึ้นมามองที่กระจกเนี่ยผมเห็นด้านหลังเป็นมะลิอะพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมหันหน้ามามองด้วยตาเปล่าจริงๆเลยไม่ได้มองผ่านกระจกละหันหน้าไปเลยทุกอย่างเนี่ยหายไปหมดแหละคือตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยเราเหม่อเราอะไรหรือเปล่าเราอาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่า มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระหว่างนี้เราก็เริ่มที่จะกลัวแล้วเราก็เริ่มออกจากห้องน้ำทีนี้ ตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ตัวเจ้าทีมเนี่ยก็ไม่ติดต่อผมเลยครับหายไปเลยเออผมจะถามหาอยู่เหมือนกันนะไอ้คุณพี่ทีมเป็นยังไงมั่งเนี่ยเอออะทีนี้ผมก็วันนั้นก็เราก็ไปเดินประวัติช่วงระยะเวลาประมาณสักเที่ยงคืนได้วันนั้นเนี่ยผมก็เดินตรวจไปตรงจุดหนึ่งที่มันจะมีบรรยากาศที่น่าสยดสยองมากเลยเพราะว่าได้เขาเรียกว่าสวนน่ะสวนของผู้ป่วยจิตเวชที่เขาจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้สวนครัวผลไม้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะรกทึบมากเลยตรงบริเวณนั้นเขาเรียกว่าจุดที่15หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ12หรือ13นี่แหละอ่ะไม่แน่ใจอ่ะครับในตอนนั้นอ่ะผมก็ไปตรวจตรงบริเวณนั้นแหละคือเรามองเข้าไปเนี่ยโอ้โหจุดตรวจมันลึกมากนะมันอยู่ติดกับกำแพงเลยแล้วมันเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นกล้วยต้นชมพู่มั่งต้นมะม่วงมั่งครับหนาทึบหมดเลยคือตอนนั้นเราก็เห็นไอ้ตัวไขกุญแจแล้วเราก็เลยเอาไปถ่ายเนี่ยส่องแต่ไอ้ตัวไขกุญแจอย่างเดียวเลยพยายามไม่มองซ้ายขวาเราก็เดินเข้าไปตรงจุดตรวจนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเอาไฟฉายส่องไปเนี่ยเราเห็นบางอย่างที่มันไฟฉายมันไปกระทบอะในตอนนั้นเนี่ยคือเรามองเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่ามันเป็นขาของผู้หญิงเนี่ยที่กำลังนั่งห้อยขาอยู่บนต้นมะม่วงอะแต่มันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้อื่นๆที่มันหนาเราก็จะเห็นขาเนี่ยห้อยลงมาอย่างเดียวเราเห็นแค่ขาถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วไม่ได้นั่งธรรมดานะแกว่งไปมาเหมือนกำลังนั่งเล่นแบบอารมณ์ดีแต่แกว่งขาไปมาตลอดครับผมเห็นแวบนึงผมก็เลยหันไฟฉายไปพอหันไฟฉายไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดนะในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือขาเขาเนี่ยลอยขึ้นไปเลยอะมันไม่ได้แบบเหมือนคนปกติที่ยกขาไปข้างหนึ่งก่อนเพื่อที่จะดึงตัวเองเอาขาอีกข้างหนึ่งขึ้นตามมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับมันลอยขึ้นไปเลยหมายถึงว่าปกติมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่านั่งอยู่บนกิ่งไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะลุกก็ต้องเอาขาชันขึ้นมาข้างหนึ่งก่อนเพื่อที่จะดันน้ำหนักตัวขึ้นถูกไหมถูกต้องครับแต่ขาที่พี่สองเห็นคือมันไม่ใช่มันลอยพร้อมกันสองขาขึ้นไปเลยนั่นคือหมายความว่ามันทำไม่ได้ถูกต้องครับ
คือตอนนั้นเนี่ยถามว่ามันชัดมันชัดแต่ผมคิดว่ามันหนักมากแล้วผมคิดว่าวันสองวันเนี้ยผมจะไม่มาแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นผมพอใจแล้วแต่มันก็ต้องทำวันนี้ให้มันจบก่อนให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนตอนนั้นผมยืนทำใจอยู่แป๊บนึงแล้วเอาไปถ่ายเดี๋ยวต่อไปที่เดิมพยายามมองดูดีๆว่ามันมีจริงๆไหมไอ้สิ่งที่เราเห็นก่อนหน้าเนี่ยเราก็พยายามขยับเข้าไปใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นต้นมะม่วงทั่วไปเลยเพียงแค่มันใบไม้หนาหน่อยคือตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะใจดีรู้เสือเนี่ยทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดินก็ไปสแกนไขกุญแจหน้าตาเฉยในตอนนั้นครับผมพยายามไม่คิดอะไรแล้วก็เดินออกมาลายมันเด้งทีนี้มันเหมือนกับเขามีงานเด้งเข้ามาในลายผมก็เลยเบรกดูอะระหว่างที่ผมเบรกดูเนี่ยคือเราได้ยินเสียงหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงเบาๆก่อนเสียงหัวเราะไม่ว่านะมันมีเสียงสวดด้วยทีนี้โอ้ยครับมันเป็นเสียงสวดที่มันดังมาบนหัวของเราเลยอะคือเราอยู่ห่างจากต้นมะม่วงเนี่ยไม่กี่เมตรเองครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยคือแบบมันหูเราไม่ฝาดแล้วทีเนี้ยเราตัดสินใจเอาไปฉายเนี่ยหยิบขึ้นมาหันหลังไปที่ต้นมะม่วงอะเอาไปฉายเนี่ยเปิดส่องขึ้นไปเลยครับเราเห็นเพียงมันเป็นหนูอ่ะมันเป็นหนูนะหนูใช่ครับหนูสองตัวที่กำลังกัดกินมะม่วงอ่ะเออครับมันกำลังจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่เออผมเลยคิดว่าเฮ้ยเออหรือจะเป็นเสียงนี้หรือเปล่าที่เราอาจจะคิดมากไปเองอาจจะจินตนาการไปเองมันอาจจะเป็นหนูที่กำลังกัดกินมะม่วงหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจอะเราก็เฮ้ยเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้ยเราก็เลยตัดสินใจกำลังจะเดินออกมาทีเนี้ยมันมีมะม่วงเนี่ยตกลงมาลูกหนึ่งอ่ะครับเราก็เลยเฮ้ยเราก็เลยหันไปมองคือมะม่วงเนี่ยมันมีรอยกัดผมคิดว่าอ๋อก็คงจะเป็นไอ้หนูสองตัวนั้นแหละที่มันกินมะม่วงมันมะม่วงอาจจะตกลงมาแต่ผมสังเกตเห็นในมะม่วงเนี่ยมันมีคราบแดงมันมีคราบแดงๆที่แบบแดงเราสังเกตได้เลยในความมืดเรายังพอมองเห็นได้เลยมันแดงมากครับเราก็เลยตัดสินใจหยิบขึ้นมาดูอ่ะคือมะม่วงเนี่ยมันมีรอยกัดตามที่ผมคิดว่าแหละแต่ไอ้รอยกัดเนี่ยมันเป็นรอยกัดของคนนะไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูแน่นอนนะแล้วมันมีรอยลิปสติกที่ติดตามรอยฟันด้วยครับคือตอนนั้นเนี่ยผมคิดเลยว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่หนูแน่ๆคือเรามองดูรู้เลยว่ามันเป็นรอยฟันคนแน่ๆตอนนั้นเราก็เลยชะเง้อหน้าไปมองคือตอนนี้ผมไม่ได้เอาไฟฉายขึ้นมาแล้วผมหยิบมะม่วงขึ้นมาแล้วผมก็มองไปที่ต้นมะม่วงเราได้ยินเสียงหัวเราะอีกแล้วทีนี้มันดังมันจากต้นมะม่วงต้นเดิมเลยอะครับเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงสวดเหมือนเดิมเลยอะผมก็เลยรีบวิ่งออกมาจากไอ้สวนมะม่วงสวนผักผลไม้ตรงนั้นอย่างไวเลยครับผมก็เลยแบบผมคิดเลยว่าอยู่ต่อไม่ได้ที่นี่มันไม่ธรรมดาแล้วมะลิเป็นผีหรือคนก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่ผีแน่นอนนะเพราะว่าเช้าเนี่ยผมก็เห็นเขาปกติเลยเช้าเนี่ยผมเห็นเขาปกติเลยเป็นคนปกติแต่เอาข้าวน้ำมาให้ปกติแต่พักหลังๆเริ่มมีอาการหัวเราะแปลกๆครับที่ผมสังเกตเห็นนะวันนั้นก็รอบตรวจรอบสุดท้ายก็จะเป็นรอบสี่ค่ะผมก็ตรวจปกติเลยแต่ทุกอย่างมันเหมือนปกติแอลวันนั้นครับคือช่วงที่สามเนี่ยเหมือนปกติทุกอย่างจนเราไปถึงจุดตรวจน่าจะเป็นจุดตรวจเกือบสุดท้ายผมไม่แน่ใจจุดที่เท่าไหร่ไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะแปลกมันจะมีต้นกล้ามปูขนาดใหญ่เลยที่แบบมันเอียงแล้วมันเยื้องติดกับกำแพงเลยก็ว่าได้แต่ต้นกล้ามปูต้นเนี้ยข
ขาล็อกด้วยประตูสี่เหลี่ยมไว้เลยนะตรงโคนต้นนะผมก็งงนะว่าเอ้ยเขาทำอย่างนั้นไว้ทำไมอ๋อผมคิดว่าเขาคงจะกลัวว่าผู้ป่วยเนี่ยจะแอบปีนต้นไม้หนีเขาก็เลยทำห้องแบบครอบรอบต้นก้าปูขนาดใหญ่ต้นนั้นเลยครับในตอนที่ผมกำลังเดินตรวจเนี่ยกำลังจะไปถึงต้นไอ้ก้าปูนี้อยู่แล้วผมก็เดินตรวจหลายครั้งนะวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างครับจังหวะที่ผมเดินไปจะถึงอยู่แล้วเนี่ยคือเราสังเกตเห็นนะว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกำลังลอยตัวอยู่ในอากาศอยู่ตรงบริเวณต้นก้าปูนะเราเห็นจากระยะไกลๆแล้วคือตอนนั้นอ่ะเรามองเรารู้เลยว่าเป็นมะลิแน่นอนถามว่าเราตกใจไหมเราไม่มั่นใจมากกว่าหรือมะลิจะหนีคือตอนนั้นอ่ะผมเห็นไกลๆผมก็เลยตัดสินใจเดินถอยหลังมะลิป้อมก่อนแล้วโทรไปหาเจ้าหน้าที่ช่วงนั้นอ่ะช่วงเวลาตีสามแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รับสายทันทีคือระหว่างที่ผมทั้งโทรทั้งแบบโทรติดต่อทั้งเบอร์ตู้ทั้งเบอร์ไลน์เขาก็ไม่รับสักทีร่างของผู้หญิงคนนั้นที่เราเห็นไกลๆเนี่ยที่เรามั่นใจว่าเป็นมะลิแน่ๆเนี่ยครับไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยทีนี้ยังไงพี่ขาเขาแกว่งไปมาแกว่งขาเขาแกว่งไปมาเหมือนกับตอนที่พี่เห็นเหวี่ยงตัวเองไปมาอ๋อไม่ใช่แล้วดิเขาเหวี่ยงตัวเองไปมาแล้วตัวเขาเนี่ยหมุนกลับมาแล้วเราเห็นหน้าชัดเลยทีนี้ว่าเป็นมะลิครับเขากำลังยิ้มให้เราอยู่แล้วขาเขาเนี่ยก็แกว่งไปมาแกว่งไปมาต้นไม้เนี่ยที่อยู่บนต้นไม้ก้ามปูมันหักดังโป๊ะเลยอย่างกลางเลยครับล่างอันเนี่ยตกด้านหลังกำแพงไปแล้วก็มีเสียงวัตถุเนี่ยที่ตกลงไปในบ่อน้ำมันดังตุ้มเลยคือตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยคนฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันคือมันสับสนมากเลยผมก็เลยติดต่อผ่านวอร์นะติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับมูลนิธิอ่ะคือตอนนั้นอ่ะผมวอลไปปุ๊บเขารับไวมากเลยผมบอกว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยหนีผ่านกำแพงด้านข้างของคุณจิตเวชที่เนี่ยแหละครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอันตรายหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาตกลงไปในบ่อน้ำพอเจ้าหน้าที่ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาขี่รถสวนกลับมาเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันมันอยู่ห่างกันแค่กิโลเดียวโรงพยาบาลกับศูนย์จิตเวชเนี่ยอยู่ห่างกันแค่กิโลเดียวเราก็ได้ยินเสียงมูลนิธิเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่เกิน5นาทีถึงก็ไวจริงๆอ่ะที่เขาพูดอ่ะเราก็ได้ยินเสียงมูลนิธิเนี่ยรถวิ่งออกมาแล้วขี่เข้ามาด้านซอยด้านข้างของศูนย์จิตเวชแล้วเราก็เห็นไฟแว๊บๆเนี่ยมากันหลายคันเลยเขาก็บอกว่าอยู่ตรงจุดไหนผมบอกว่าอยู่จุดต้นก้ามปู่เขาก็พยายามไปหากันนะระหว่างที่หากันเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ออกมาพอดีเลยเขาก็บอกว่าเราปภมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเราปภติดต่อมาได้ทีนี้ผมก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ครับตะกี้ผมเห็นคนเนี่ยผูกคอตายอยู่บนต้นก้ามปูคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาหันหน้ามองกันนะเขาเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อผมด้วยตอนนั้นครับเขาบอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าห้องเนี่ยมันปิดมิดชิดเลยนะจะมีผู้ป่วยอยู่ออกมาได้ไงแล้วช่วงตีสี่เนี่ยเขาก็เดินเช็คแล้วมันก็ครบกับทุกคนผมก็เลยบอกว่าเขาก็เลยถามว่าใครที่ว่าผูกคอตายเราเห็นหน้าไหมครับตอนนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ได้บอกอ่ะคือเราโฟกัสไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เขาวอลกลับมาเขาบอกว่าเราปภตรงไหนล่ะทำไมไม่เห็นเลยเนี่ยมองเข้าไปในบ่อน้ำเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็เหมือนลงงมหาแค่ตรงบริเวณร่องน้ำที่มันอยู่ตรงด้านข้างของต้นก้ามปูอ่ะมันจะเป็นบ่อปลาพยายามหาแค่ตรงบริเวณแถวนั้นนะตรงที่ผมแจ้งหายังไงก็หาไม่เจอครับเขาก็เลยคิดว่าเราพออาบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนก่อนหน้าเนี่ยก็เคยโทรมาแจ้งเหมือนกับประมาณนี้แหละแต่มาก็ไม่เจออะไรแจ้งคล้ายๆกันเลยนะว่าเห็นเป็นคนผูกคอตายครับไม่ได้มีคนแจ้งครั้งเดียวนะนี่คือครั้งที่สองทีนี้มูลนิธิในรัตตีโค้งเข้ามาในศูนย์จิตเวชนะมาเข้ามาคุยกับผม
ทางเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยเขาก็เหมือนตื่นเต้นมากเลยแล้วเขาก็มาถามผมว่าคนที่ผูกคอตายลักษณะยังไงผมก็เลยบอกว่าลักษณะผอมแต่งชุดราตรีสีขาวครับกระโปรงยาวประมาณเข่าทีนี้เจ้าหน้าที่หันหน้ามองกันนะเขาดูเหมือนยิ่งไม่เชื่อผมครับพี่ใหญ่เลยครับเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงไอ้คนที่เคยผูกคอตายอ่ะมันมีอยู่จริง มันเคยเกิดขึ้นจริงๆครับแต่เขาเป็นคนอ้วนเป็นลักษณะแบบอ้วนไม่ผอมแล้วไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามผมย้ำผมอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าผมพูดไปจะเชื่อไหมครับเขาก็เลยถามว่าใครผมก็บอกตรงตัวเลยว่ามอลลี่พอพูดอย่างนั้นปุ๊บความหน้ามองกันเนี่ยครับหันหน้ามองกันแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาเดินไปเลยคือตอนนั้นผมก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มายืนยันอีกเสียงนึงว่าเคยมีคนผูกคอตายจริงๆแต่เป็นป้าอายุเยอะๆที่เขาดับป่วยจิตนี่แหละเขาบอกว่าเขาคิดถึงบ้านเขาเลยผูกคอตายทางนี้ทีนี้ผู้บริษัทเนี่ยก็กลับไปแหละเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็กลับเข้าไปในตัวของอาคารผู้ป่วยแหละอยู่ๆเนี่ยช่วงเวลาสักตีสามครึ่งได้แต่ผมก็ไปตรวจช้าเลทเวลาเพราะว่าเราไปเจออะไรที่เราเล่าก่อนหน้านี้มันก็เลทเวลาไปตีสามครึ่งระหว่างที่ผมกำลังจะเดินตรวจเนี่ยผมเห็นมาริเดินกลับเข้ามาในตัวอาคารเดินมาจากด้านหน้าของศูนย์จิตเวชนะฮะเดินเข้ามาปุ๊บตัวเนี่ยเปียกโชกเลยแล้วก็ดักเดินร้องไห้เข้ามาโดยที่ไม่ทักทายอะไรผมเลยนะเหมือนเดินมองไม่เห็นผมเลยเดินเข้าไปในห้องพักปิดประตูล็อกปกติเลยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เตรียมตัวกันหน้าตื่นมากเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาเตรียมตัวกันดับไฟดับยังไม่เรียบร้อยเลยก็รีบขึ้นรถกระบะเกี่ยวไปครับเกี่ยวไปปุ๊บก็เห็นรถปฏิกิริยาเนี่ยย้อนกลับมาอีกแล้วย้อนกลับมาอีกแล้วแล้วเขาก็เหมือนกำลังคุยอะไรกันอยู่ด้านหน้าของบริเวณศูนย์จิตเวชคือผมไม่เห็นหรอกว่าเขาคุยอะไรกันเพราะมันไกลอ่ะเห็นแต่ไปแวบๆทีนี้ทางระหว่างที่ผมกำลังเดินตรวจอยู่เนี่ยผมเห็นเป็นรอยเท้าของคนที่เปียกน้ำแบบเดินเปียกน้ำนำหน้าเราไปอยู่ครับระหว่างนั้นเราก็เดินตามรอยเท้าไปเพราะเราคิดว่าอาจจะเป็นมลิหรือเปล่าแต่ไอสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้าคือมะลิเนี่ยตีโค้งวิ่งเข้าห้องพักไปแหละห้องพักเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาครับคือเราเห็นชัดๆเลยว่ามะลิวิ่งไปทางนั้นแต่ไอรอยเท้าเนี่ยยังเดินตรงไปอยู่อ่ะผมก็เลยเดินตามรอยเท้านั้นไประหว่างที่เดินตามรอยเท้านั้นไปเนี่ยคือเราสังเกตว่าไอรอยเท้าเนี่ยมันเริ่มเปื้อนเลือดมันมีเลือดผสมในรอยเท้ามีทั้งเลือดมีทั้งขี้โคลนเลยระหว่างที่เรากำลังเดินตามไปเนี่ยเราก็เดินตามไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดทางขึ้นบันไดที่จะไปชั้นสองของอาคารครับก็จะมีช่องระหว่างที่แบบเป็นช่องเก็บของของแม่บ้านแล้วก็จะเดินบันไดเดินขึ้นไปปุ๊บโค้งขวาวนเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสองจุดสิ้นสุดเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนั้นนะครับทีนี้เราก็เลยพยายามมองหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้รอยเลือดเนี่ยไอ้รอยเท้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ค่อยๆแบบมองเนี่ยคือจุดมันอยู่ตรงนี้ทางขึ้นบันไดเนี่ยผมเห็นระหว่างขาของคนเนี่ยที่กำลังยืนอยู่บนทางขึ้นบันไดแล้วผมค่อยๆชะเง้อหัวมามองสิ่งที่เห็นเลยคือเป็นมะลิอ่ะแต่เห็นในสภาพที่แบบเลือดโชกเต็มบริเวณหน้าท้องเลยใส่ชุดราตรีสีขาวแล้วสีมันตัดไปเลยอะคือมันเป็นสีแดงระหว่างตรงท้องเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วเขาพูดกับผมว่าพ่อจะไปอยู่ด้วยกันได้หรือยังโอ้ยเขาจะเอาไม่ได้พอผมเห็นอย่างนั้นปุ๊บคือตอนนั้นอะผมสติหลุดเลยแล้วหลับไปเลยทีนี้ครับคือกว่าจะรู้ตัวอีกทีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาปลุกผมในตอนนั้นมันก็เราสักตีสี่ได้เจ้าหน้าที่มาเขย่าตัวผมก็เลยสะดุ้งตื่นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยถามว่ามานอนอะไรตรงนี้
ทีนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาปุ๊บผมก็บอกอุ๊ยคือเราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังครับแล้วเขาก็ถามว่าเขาก็มาถามผมเรื่องนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้น่าจะจริงที่เห็นว่ามะลิผูกคอตายน่าจะจริงเพราะว่ามูลนิธิและเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเห็นศพมะลิประมาณ 3:00 ครึ่งครับแต่เขาบอกว่าไม่ได้ผูกคอตายเขาเห็นเป็น2เขาเห็น2คนนะจะมีผู้ช่วยที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยมี2คนอีกคนนึงอ่ะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรไอ้อีกคนนึงเนี่ยสองคนนี้จะดูปกติที่สุดก็คือมาริกับอีกคนนึงที่เขาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เขาชวนกันที่จะหนีออกจากศูนย์จิตเวชที่นี่ครับโดยที่อีกคนนึงที่ผมไม่รู้ชื่อเนี่ยเขาเป็นคนยุโยงมาริแล้วมาริเนี่ยเป็นคนที่มีสติที่สุดแล้วเป็นคนวางแผนว่าเนี่ยเราจะหนีกับต้นกามปลูกนี่แหละผมไม่รู้นะว่าเขาเข้าไปได้ยังไงในต้นกามปลูกที่ถูกล็อกด้วยพันธนาการด้วยเหล็กตีตรงระหว่างต้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเข้าไปได้ไงแล้วปีนขึ้นไปบนต้นกามปลูกได้ยังไงครับมะลิเนี่ยวางแผนที่จะหนีแล้วก็เตรียมเชือกเพื่อที่จะโรยตัวลงไปด้านหลังของกำแพงเนี่ยระหว่างนั้นไอ้ตรงจุดนั้นมันเคยเป็นบ้านคนมาก่อนกำแพงเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาแบบเขาจะเอาพวกเศษแก้วไปปักนำกำแพงไว้เพื่อกันขโมยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยที่ตรงเนี้ยเขาก็ถูกขายให้กับหน่วยราชการราชการของศูนย์จิตเวชที่เนี้ยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ตอนนั้นน่ะมะลิก็ตัดสินใจว่าจะให้คนนั้นน่ะลงไปก่อนโดยการที่ตัวเขาเนี่ยเอาเชือกน่ะไปร้อยไว้กับม้าบนหัวครับเราให้เพื่อนเขาอะโรยตัวไปก่อนระหว่างที่เพื่อนเขาโรยตัวไปได้แบบยังไม่ถึงครึ่งเลยอะแค่ทิ้งน้ำหนักตัวแค่นั้นเองครับด้วยความที่มืดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมะลิเขาเอาเชือกไปไว้กับไม้ที่มันผูกแล้วไม้เนี่ยเหมือนเชือกมันดึงไม้แล้วไม้มันหักทีนี้ครับพอไม้มันหักเนี่ยมันดีดมาที่หัวมะลิอย่างแรงเลยอ๋อพอดีดมาที่หัวมะลิเนี่ยพุ่งตัวไปเสียบกับกระจกไอ้เศษกระจกที่มันอยู่บนกระแพงนะครับลูบลงมาตกลงมาตายข้างล่างอ่ะป้ายนี่ไหลออกมาเต็มบ่อน้ำเลยเฮ้ยครับเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยคือแบบไม่ต้องงมเลยอ่ะคือลงไปหน่อยเดียวเนี่ยไส้มันลอยบนผิวน้ำเลยแล้วเลือดในนองบ่อปลาทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เอาลูกถ่ายเนี่ยส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยครับเปลี่ยนชีวิตแต่สิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังครับมูลนิธิเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาขี่รถผ่านตรงบริเวณจุดเส้นทางเนี่ยหลังจากที่ผมเล่าเรื่องผมเห็นคนผูกคอตายก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนวนรถที่จะดับมาทำธุระอยู่ตรงบริเวณด้านเลยสุดจิตเวชไปหน่อยพอเขากลับรถปุ๊บเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่หน้าสุดจิตเวชครับยืนร้องไห้แบบคนเดียวเลยตอน3:00กว่าเขาก็เลยจอดรถถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับเขาก็ชี้ไปตรงบริเวณด้านข้างของสุดจิตเวชว่าบอกว่าเพื่อนเขาอะรอความช่วยเหลืออยู่ในน้ำครับตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวยังไงผู้ป่วยเข้าไปด้านในก่อนเขาดูลักษณะรู้เลยว่าเป็นผู้ป่วยแน่นอนเขาก็เลยเอามือเนี่ยผักดันๆเนี่ยให้เข้าไปครับแล้วตัวมะลิเนี่ยก็เดินเข้ามาในศูนย์จิตเวชที่ผมเห็นว่าเขาเดินตัวเปียกเข้ามาในอาคารแบบไม่คุยกับผมเลยตามที่ผมเล่าก่อนหน้านี้ครับแล้วตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แยกไปตรงบริเวณด้านข้างของจุดจิตเวชนะแล้วก็ไปตรงจุดเกิดเหตุเขาไปเจอจริงๆนะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นไปว่ายน้ำไปติดอยู่ตรงเกาะกลางที่มันเป็นโคนเนินนูนขึ้นมาครับแล้วรอช่วยเหลือความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อ่ะพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็ตะโกนร้องให้ช่วยอย่างเลยเพราะว่าเขาว่ายน้ำไปต่อไม่ได้ทีเนี้ย
พอเจ้าหน้าที่กำลังจะไปช่วยผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ตรงเกาะกลางป่าปืนที่มันเนื้อขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นตะโกนบอกว่าให้ช่วยเพื่อนเขาก่อนเขาก็เลยชี้ไปตรงบริเวณริมฝั่งของฝั่งบ่อปลาเนี่ยฝั่งด้านขวาที่ติดกับกำแพงตรงศูนย์จิตเวชนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยหันโฟกัสไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นชี้เขาเห็นเลือดเนี่ยนองเต็มบ่อน้ำเลยแล้วก็เห็นใต้เนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำอืมเขาก็เลยดึงร้อยขึ้นมาครับก็เป็นศพผู้หญิงคนเดียวกันที่ยืนบอกว่าเพื่อนเขาต้องการความช่วยเหลือครับก็คือมะลิอ่ะเออคือตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยตกใจมากเลยแล้วคือเขาเห็นชัดมากแล้วทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยทีนี้มูลนิธิเนี่ยก็เข้ามาคุยกับผมมาว่าเพราะก่อนหน้านี้ผมบอกว่าคนที่ผูกคอตายคือมะลิครับมันเลยเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเลยตอนนั้นน่ะคือเช้ามาเนี่ยผมตัดสินใจว่าผมไปคุยกับเพื่อนเลยว่าผมอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยจะออกงานจากที่นี่แล้วบวกกับวันนั้นอ่ะผมก็ตัดสินใจว่าชีวิตมันเป็นเรื่องอะไรมานักหนาเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเห็นพระเดินผ่านพอดีเลยผมก็เลยไปซื้อนมปันปันนานาแหละครับก็จะไปทำบุญใส่ปากแก้ซวยนะแล้วไปรอใส่ปากครับพระบอกว่าหนุ่มถ้าไม่ติดอะไรอ่ะก็มาบวชกับพระได้นะครับมีบางอย่างที่มันไม่ดีกับโยมถ้าเราไม่บวชอาจจะถึงกับชีวิตอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาพูดอะไรแต่มันไม่ดีอ่ะครับครับเพราะผมที่อย่างนั้นอ่ะผมก็เชื่อว่ามันชวนมาตลอดแหละผมเชื่อแล้วผมก็ว่าตาติดแล้วว่าผมเนี่ยจะไปบวชตามที่เขาพูดก็เลยเอาเรื่องนี้เพื่อนที่เขาทำงานในศูนย์จิตเวชเนี่ยแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงไปบวชก็ได้ผมว่าตอนเนี้ยทางของไอ้นี่ของศูนย์จิตเวชอ่ะเขาก็มาคุยกับกูแล้วแหละว่าเขาจะไม่ให้มึงทำงานแล้วเหมือนกันครับผมก็เลยตกใจว่าทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้ากูพูดไปเชื่อไหมก็เลยบอกอ่ะเล่ามาเลยทีนี้มันก็เล่าให้ผมฟังว่ามึงรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี้ยมึงทำอะไรใครหมายถึงพี่สองเหรอหมายถึงพี่สองเหรอที่เขาทักว่ามึงรู้ไหมว่าเมื่อคืนมึงทำอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่ผมเลยครับคือในตอนนั้นอ่ะผมก็บอกว่ากูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะกูไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับมะลิแน่นอนครับให้มึงไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับมะลิถ้ามึงฟังกูก่อนแล้วมึงคือในคลิปเนี่ยมันเป็นกล้องในไลน์ผมมาโดนปิดออกจากไลน์ไปแล้วเพื่อนเนี่ยผมเอาไลน์กลุ่มมาให้ดูเป็นคลิปวิดีโอที่ผมกำลังเดินตรวจงานปกติเลยครับระหว่างที่ผมตรวจงานอยู่เนี่ยผ่านตรงจุดบริเวณห้องพักพนักงานห้องพักของผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยครับผมก็มองไปทางด้านขวาเหมือนมองหาใครสักคนแล้วผมก็เดินตรงไปคือในกล้องเนี่ยเห็นว่าผมมีแล้วขนาดแบบอยู่ๆก็ยืนเฉยอยู่แป๊บนึงอะประมาณสักสิบวิได้ครับแล้วผมก็ยิ้มแล้วก็เดินเหมือนคนมีสติฮะผมเดินเหมือนคนมีสติแล้วผมก็หยิบมีดอูดมีดบุกมีดยิ้มข้างลำตัวเนี่ยครับเดินไปในความมืดมาเดินตรวจตะคือคิดไปด้วยในกล้องนะครับแล้วผมเดินไปมุมกล้องฝั่งด้านขวามีเสียงหมาผมมีเสียงหมาร้องเหมือนหมาถูกทำร้ายคือในกล้องเนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันอยู่นอกมุมกล้องไปแล้วมันอยู่นอกมุมกล้องไปแล้วแต่พอตัดตรงนั้นไปเนี่ยผมก็อุ้มหมาก็คือหมาผมเนี่ยที่ผมเอาปลอกคอของมะลิเนี่ยมาใส่ให้มันไอ้ตรงนี้ผมเอาข้างไปนิดนึงนะมันชื่อว่าดอกครับผมเนี่ยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาในศูนย์จิตเวชเนี่ยอาบน้ำได้ไม่กี่เดือนเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็ก
ผมก็ร้องไห้แล้วผมก็หมดสติเลยเอ้าคือในกล้องเนี่ยมันคนละอย่างกับที่ผมเล่าวันนี้เลยเออคือตอนนั้นน่ะผมก็เฮ้ยมันคือฉากเดียวกันเลยที่ผมเดินรอยเท้าเลือดเนี่ยทุกอย่างมันฉากเดียวกันหมดเลยแต่ในกล้องเนี่ยมันคนละอย่างกับที่ผมเห็นเลยครับคือตอนนั้นน่ะเจอไอ้เพื่อนผมทำงานอยู่ในศูนย์จิตเวชน่ะมันก็บอกว่ามึงจำครั้งแรกที่มึงมาทำงานที่นี่ได้ไหมที่เขาตรวจฉี่มึงเออมึงทำงานไปสักพักนึงเนี่ยก็ตรวจฉี่จับประจำที่ของหน่วยงานนั้นๆเขาบอกว่าเพื่อนมึงอ่ะฉี่ม่วงครับไอ้เพื่อนคนที่หายไปแล้วอ่ะนะใช่ครับครับแล้วมึงก็ฉี่ม่วงด้วยครับเฮ้ยพี่สองด้วยเหรอถูกต้องอ่ะครับคือต้องบอกกันเลยว่าในตอนนั้นผมไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับเสพติดแน่นอนแล้วบุหรี่ผมยังไม่สูบเหล้าเบียร์เนี่ยไม่กินแน่นอนผมเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงตรวจเจอว่าฉี่ม่วงครับมันมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าครับพยายามติดต่อพี่ที่ทางอ่ะเพื่อนผมเนี่ยมันก็ยอมรับกับผมง่ายๆเลยว่าไอ้น้ำสีแดงๆเนี่ยที่ผสมกับน้ำดื่มในกระติกเนี่ย มันบดสารเสพติดใส่เข้าไปไว้แล้วที่มันซวยกับแรงคือผมเนี่ยไม่รู้เลยผมก็คิดว่าเออกินแก้ร้อนในนู่นนี่นั่นก็ใส่กินทุกวันทุกวันผมเลยคิดว่าเฮ้ยแล้วไอ้เรื่องทุกอย่างที่เราเจอก่อนหน้าเนี่ยครับมันเกิดจากฤทธิ์สารเสพติดหรือเปล่าเออมันขัดแย้งกันครึ่งต่อครึ่งเลยอะครับแต่ผมจำภาพสุดท้ายก่อนที่ผมจะสลบได้คือผมเห็นเป็นหมาผมนี่แหละที่ถูกอาวุธมีดเนี่ยแทงตรงบริเวณหน้าอกอะพอเราเห็นคลิปปุ๊บเราจำได้เลยว่าเราเห็นเหตุการณ์นี้ก่อนที่เราจะสลบไปครับผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันก้ำกึ่งทุกอย่างเลยทีเนี้ยมันครึ่งต่อครึ่งเลยเราไปทางไหนทางหนึ่งไม่ได้เลยแต่ทางศูนย์จิตเวชเนี่ยเขาก็ให้ผมออกแหละตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปบวชก็เลยจะวางเพื่อนเนี่ยให้ไปส่งหน่อยตอนนั้นมันก็ช่วงเช้าเลยประมาณสักตีห้ากับหน่อยจะหกโมงเนี่ยครับเพื่อนก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบไปแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเข้ามากันครับคนมันจะเยอะเขาก็เลยตัดสินใจเพื่อนผมเนี่ยตัดสินใจเอารถของหน่วยงานที่นั่นเลยนะมันเป็นรถกระบะข้าราชการเลยอ่ะก็ตัดสินใจว่าจะไปส่งผมที่วัดแห่งหนึ่งก็คือวัดนี้แหละที่พระเขาอยู่ที่นั่นระหว่างที่เราขี่ไปเนี่ยมันก็เป็นถนนใหญ่สี่เลนนะจะมีเกาะกลางเลนของผมเนี่ยก็จะเป็นสองฝั่งเนี่ยจะเป็นเลนทางตรงอย่างเดียวเลยจะมีเกาะกลางกันระหว่างที่ขี่มาเนี่ยผมเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติแหละครับคือระหว่างที่เราขี่ไปเนี่ยไอตัวเว้นเกาะกลางเนี่ยมันจะมีช่องระหว่างที่ให้คนไปยืนได้มันจะเว้นไกลๆเนี่ยครับระหว่างที่ผมขี่รถกันอยู่เนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นคนนั่งอะอยู่ฝั่งคนนั่งเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนขับเราสังเกตเห็นเป็นผู้หญิงอะยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยยืนนิ่งๆอะตอนแรกครับคนแรกเนี่ยผ่านไปโอเคผมเห็นแค่แว๊บๆผ่านตาแต่คนที่สองเนี่ยเขายื่นมือเหมือนโบกมือครับคือผมมองจากลักษณะผมรู้เลยว่าเป็นมะลิแน่นอนแต่ผมจะดูดิว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเห็นไหมคือทีเนี้ยเรามองไอ้เจ้าสิ่งๆเนี้ยครับขี่ไปก็เจอเว้นเจอมั่งไม่เจอมั่งมันเป็นถนนทางตรงเป็นกิโลเลยนะหลายๆกิโลเลยฟ้ามันก็เริ่มที่จะสว่างขึ้นเรื่อยๆครับผมเลยถามเพื่อนว่าเพื่อนผมมันชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ก็เพื่อนผมแล้วกันอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยมึงไม่เห็นจริงๆหรอวะเพื่อนผมมันทำหน้าเสียเดียวนั้นเลยครับแล้วมันหันมามองผมแล้วมันบอกว่าแล้วมึงจะพักทำไมมันบอกกูเห็นตั้งแต่แรกแล้วครับพอพูดเสร็จอย่างนั้นปุ๊บผมห่างตาผมเนี่ยเห็นว่ามีคนเนี่ยกำลังจะเดินข้ามถนนเห็นชัดมากเลยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินข้ามถนนแล้วตัดหน้าเรากับชั้นชิดเลยผมบอกเฮ้ยเพื่อนผมชิลลี่เฮ้ยไอ้ลี่คนพอเพื่อนผมหันไปปุ๊บต่างคนต่างตกใจทำอะไรไม่ถูกเพื่อนผมเนี่ยหัก
ออกซ้ายเลยครับจนไปชนกับต้นไม้ที่อยู่บริเวณข้างทางในตามันเบรกทันนะแต่เครื่องเนี่ยควันขึ้นเลยคือตอนนั้นเราคิดว่าเราไปต่อไม่ได้ละครับคือเราไม่รู้ว่าจะเสี่ยงไปต่อแล้วเครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเราก็ยืนคุยกันอยู่ด้านออกมาจากรถเนี่ยเราก็ยืนคุยกันระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยว่าเราเห็นเหตุการณ์ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นกันเหมือนกันไหมเพื่อนผมเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกแล้วระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมเนี่ยกำลังหันหลังให้ตัวรถแล้วดูอาการรถอยู่เพื่อนผมเนี่ยมันจับตัวผมแล้วเหวี่ยงตกลงข้างทางไปเลยผมตกใจมากเลยว่าเพื่อนผมมันทำอย่างนั้นทำไมแล้วอยู่ๆมันมีเสียงโค้งยังดังเลยมันมีอุบัติเหตุตอนสองอ่ะครับมีรถเก๋งหลุดโค้งมาชนตูดรถเราที่จอดอยู่ข้างทางอ่ะแล้วถ้าเพื่อนผมเนี่ยไม่ดึงผมเหวี่ยงลงไปข้างทางเนี่ยผมถูกอัดตบที่กับรถแน่นอนนะเพราะผมยืนอยู่บริเวณด้านหลังรถครับแล้วไอ้รถเก่งคนนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาอุ้ยหนุ่มๆเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเพื่อนผมก็เลยถามว่าลุงขับรถภาษาอะไรเนี่ยแล้วขับมาชนพวกผมได้ไงเนี่ยลุงก็บอกลุงไม่ได้ตั้งใจลุงไม่ได้ตั้งใจมีผู้หญิงเนี่ยเดินผ่านนะไอ้มีเดินตัดหน้ารถลุงเลยหักหลบมาเนี่ยแหละโอ้โหเฮ้ยเพื่อนผมมันเฮ้ยขึ้นมาอย่างดังเลยผมลุกขึ้นมาเฮ้ยใช่เหรอลุงบอกใช่สิเนี่ยลุงเขาก็เดินหาผู้หญิงคนนั้นอยู่เพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาชนหรือยังแต่สิ่งที่เราสามคนเห็นเหมือนกันหมดเลยอะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะยืนอยู่ตรงเส้นเกาะกลางเกาะกลางไม่ได้หมายถึงเกาะกลางระหว่างถนนนะเส้นที่มันขีดระหว่างกลางแบ่งช่องรถสองเลนเนี่ยเส้นปากตรงกลางกำลังยิ้มให้เราอยู่ครับยืนนิ่งแล้วกำลังยืนยิ้มให้เราอยู่คือเรามั่นใจเลยว่าเขามันคนหรือผีเนี่ยแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยผมคิดเลยว่า5วินาทีต่อจากนี้ไม่รอดแน่เพราะว่าไอ้รถเนี่ยมันเป็นรถทางตรงครับทั้ง2เลนเนี่ยมีรถกระบะกำลังขี่มาด้วยความเร็วแล้วมีคันนึงเนี่ยแซงออกขวาผมคิดเลยว่าถ้าคนเนี่ยไม่เหลือรูดแน่นอนแต่ถ้าผีเนี่ยก็ว่ากันไปอีกอย่างครับเราสามคนเนี่ยยืนมองแบบไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนยิ้มอยู่กลางถนนอยู่อย่างนั้นนะแล้วกระบะเนี่ยตีคู่แซงกันมาลูดจริงอย่างที่ผมบอกเลยครับผู้หญิงคนนั้นหายวับไปกับตาพวกเราสามคนเลยต่อหน้าลุงแล้วก็ต่อหน้าเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมเลยครับผมมั่นใจเลยว่าเป็นมะลิแน่นอนและไอ้ที่ก็พูดเลยครับนั่นมันมะลินี่โอ้โหครับพออย่างนั้นปุ๊บทุกคนขึ้นรถเลยขึ้นรถปุ๊บพยายามติดต่อไปทางวัดน่ะวัดเลยบอกว่าให้ผมมาอยู่กับที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนเลยเดี๋ยวจะให้คนน่ะมารับครับเขาก็ส่งเด็กวัดในขี่รถกระบะของวัดมารับจนผมได้บวชในที่สุดครับคือตอนนั้นน่ะแม่ก็ดีใจมากเลยเพราะผมอ้างว่าผมมาบวชให้แม่แม่เนี่ยดีใจมากเลยก็มาดับงานบวชอะไรสังสรรค์ทุกอย่างดูเหมือนปกติครับแต่สิ่งที่มันเริ่มผิดปกติแม้กระทั่งบวชยังเจอเหตุการณ์แปลกเลยในตอนที่ผมอยู่ในไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาจะเดินวนสามรอบก่อนแล้วเราก็ไปเข้าไปเหมือนในโบสถ์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะครับอุโบสถหรืออะไรที่จะมีพระองค์ใหญ่ๆอยู่ด้านในทีนี้ผมก็โอเคไปทำพิธีอะไรที่เขาบวชเนี่ยครับครับก็ระหว่างที่กำลังทำพิธีเนี่ยคือทางแม่ผมเนี่ยก็ถ่ายรูปทางวัดเนี่ยเขาก็จะมีกล้องของเขาถ่ายรูปให้เราด้วยเหมือนกันเพื่อให้เราเก็บเป็นภาพที่ระลึกครับภาพแรกเนี่ยในกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียดายมากทำไมอ่ะโคตรของโคตรจะชัดเนี่ยใช้คำนี้ดีกว่าในกล้องเนี่ยเห็นว่าเป็นครอบครัวผมเนี่ยกำลังแบบยิ้มหน้าตาแบบมีความสุขกันมากเลยครับถัดออกไปเนี่ยมันจะมีประตูที่ออกทางด้านหลังโบสถ์เห็นผู้หญิงนั่งท่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่งท่าแบบเรียบร้อยฮะอยู่ด้านนอกของตัวโบสถ์นะคือเหมือนกำลังนั่งและยิ้มเข้ามาด้านในคือภาพมันเห็นไม่ชัดแบบทุกอย่างเนี่ยคือภาพในภาพเนี่ยทุกคนในชัดหมดแต่ผู้หญิงคนนั้นมันลางๆฮะมันเหมือนภาพมันไม่โฟกัสแค่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียว
นั่นคือรูปแรกที่เห็นนะที่วัดเขาถ่ายได้ครับแต่ยังไม่พอแค่นั้นนะรูปที่สองที่เรามันเป็นเรื่องแปลกมากเลยในตอนที่ผมกำลังนั่งทำวิธีเนี่ยก็จะมีพระที่เขามาบวชด้วยกันกับผมเนี่ยประมาณ 2-3 องค์ครับกำลังนั่งอยู่ผมก็นั่งติดกับกระจกเลยของอุโบสถของแล้วทีเนี้ยพอพระเขาถ่ายรูปเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนมือคนนะครับที่ยื่นเข้ามาในกระจกเลยนะยื่นผ่านกระจกเข้ามาเนี่ยแล้วก็กำลังเอื้อมมาจากที่ดวงบริเวณไหล่ผมครับคือในกล้องเนี่ยเห็นชัดมากเลยแต่ว่ามันเป็นลักษณะเขาว่ามันเป็นเงามือคนหรือเปล่าที่เขาอาจจะยกมือแล้วมันสะท้อนในกระจกหรือเปล่าอืมเขาก็พยายามแบบถกเถียงกันมากเลยไอ้รูปเนี่ยทางวัดเนี่ยเป็นคนถ่ายครับผมแม่ผมเนี่ยก็เก็บไว้แหละแต่ทุกวันที่ถามว่ามีรูปมั้ยมันก็ไม่มีเพราะวันเวลามันนานแล้วอืมแล้วเรื่องราวมันก็จบอะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอมะลิอีกเลยอะครับแต่เสียดายมากๆกับรูปเนี้ยคือแม่ผมเนี่ยเคยมีแม่ผมเคยมีแต่ว่ามันขึ้นราหมดเลยอ่ะคือมันนานจับน่ะแล้วแม่ผมเนี่ยก็ย้ายบ้านบ่อยด้วยในช่วงนั้นครับปี54อ่ะมันเกิดน้ำท่วมเนี่ยครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเนี่ยหลายๆคนครับที่อยู่ในห้องแชทนะฮะในห้องสตรีมมิ่งแชทสดเนี่ยนะฮะจะทักถามว่าเอ้เรื่องนี้เคยเล่ากับพี่แจ็คแล้วหรือเปล่านะฮะใช่ครับเรื่องนี้จิตเวชหญิงล้วนในพี่สองเคยไปเล่าในรายการของพี่แจ็คเรียบครั้งหนึ่งแล้วพี่สองก็บอกวีแล้วด้วยนะฮะแล้วทีเนี้ยพี่สองบอกว่าแต่ครั้งนั้นเนี่ยที่ได้ไปเล่าในรายการพี่แจ็คเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเกรงใจพี่แจ็คแล้วก็ไม่อยากที่จะใส่ดีเทลแบบเต็มที่เต็ม 100% วีก็เลยบอกพี่สองว่าเอองั้นผมอาจจะยังไม่ไปหาฟังครับเรื่องนี้ที่พี่สองเคยไปเล่าพี่แจ็คไว้อะเดี๋ยวผมจะรอให้พี่สองเอาเรื่องนี้มาเล่าแบบเต็มดีเทลทั้งหมดโดยไม่ต้องมาตัดอะไรในรายการผมเลยผมอยากฟังโดยแบบที่มันครบรสของเรื่องนี้จริงๆว่าเจอยังไงมาบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการผมเนี่ยผมไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณฟังใจร้อนกับเรื่องของดีเทลนะฮะผมเป็นคนที่อดทนกับรายละเอียดอะไรพวกนี้ได้เนาะผมก็รู้สึกว่าอยากให้ฟังดีเทลให้ครบถ้วนด้วยนะฮะในทุกๆเรื่องนะฮะอ่ะทีนี้เรื่องเนี้ยผมขออนุญาตนะผมพูดตรงๆว่าพี่สองมะลิอ่ะตายไปตั้งแต่ก่อนที่พี่จะเข้าไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ตายครับแต่ในสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันมีคนสองกลุ่มที่เขาเชื่อกับไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อเพราะว่ามะลิเนี่ยสามีของเขาเนี่ยตบตีแล้วทำลายลูกทำลายลูกจนแบบเห็นเขาว่าทำลายลูกจนเสียชีวิตเลยครับด้วยความที่ขับแค้นใจเนี่ยไม่รู้จะแก้แค้นยังไงเพราะว่าทางผมไม่รู้นะเห็นเขาเล่ากันว่าผัวเขาเนี่ยมีอิทธิพลมากอิทธิพลเนี่ยถึงขนาดที่ว่าหาประกันตัวออกมาได้พอประกันตัวออกมาได้เนี่ยก็มะลิก็แค้นทำอะไรไม่ได้อะจนตัดสินใจเนี่ยทางญาติของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนเขมรเขาเลยบอกว่าแนะนำวิธีล้างแค้นให้คนสุดท้ายคือมะลิเนี่ยก็ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำคุณสายมนต์ดำครับแล้วคนสุดท้ายก็ควบคุมไม่ได้อะตัวเองก็เลยเป็นแบบนี้เสียสติไปเลยอ่ะครับแล้วญาติๆเนี่ยก็ญาติๆที่เขาไม่เชื่อเรื่องอะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็ส่งตัวมะลิเนี่ยมารักษาที่ศูนย์จิตเวชที่นี่ครับมันก็เลยได้มาเจอเรื่องราวทั้งหมดเลยทีเนี้ยมันมีข้อสงสัยของผมอย่างหนึ่งว่าในช่วงที่พี่สองได้เจอมะลิตั้งแต่แรกตอนที่เขาเอากับข้าวเอาอะไรมาให้กินน่ะที่เขาเป็นเวรในการดูแลรปภ.หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วงนั้นน่ะเขาเสียชีวิตไปหรือยังพี่ยังไม่ได้เสียชีวิตครับวันที่เสียชีวิตจริงๆคือตอนที่ผมเจอในตอนที่เขาผูกคอตายที่ไปเจอที่อยู่ตรงต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะผมไม่รู้ว่าผมไปเห็นภาพเหตุการณ์อย่างนั้นได้ยังไงแต่วันเวลาเวลาที่เสียชีวิตจริงๆเนี่ยมันถัดออกไปจากนั้นอีกหน่อยนึงเฮ้ยทำไมผมรู้สึกกับมะลิในช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยซ้ำนะว่าเขามีการแบบไปโผล่ตามจุดนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนั้นแบบแปลกๆอ่ะคือในความเชื่อเขาว่ามะลิอาจจะมีของจริงๆเนี่ยครับแล้วทำในสิ่งที่แบบ
เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเหนือจินตนาการที่เราจะคาดถึงได้เหมือนเขามีของจริงๆอ่ะแล้วไอ้ของนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าไอ้เพื่อนผมเนี่ยน่าจะโดนคุณไสเกี่ยวกับให้รักให้หลงครับแต่ด้วยความที่มะลิเนี่ยกะเอามาให้ผมเขาไม่แน่ใจว่าเขาแปลเปลี่ยนวิชาอะไรหรือเปล่าทำให้เพื่อนผมเนี่ยเป็นบ้าแทนทีนี้จนไปทำร้ายแบบทุบประตูหัวมงประตูเหมือนตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเล่าครับแล้วมะลิเนี่ยอาจจะ เห็นว่าผมมาเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มออกมาเห็นเหตุการณ์มะลิเลยมาขอออกให้ครับในตอนที่เขาเดินออกมาในช่วงแรกๆนะครับก็ถ้าตั้งใจฟังเรื่องนี้ดีๆผมว่ามันมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอยู่ใช่ใช่ใช่ตอนจบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจบไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้มันเหมือนกับว่าถูกเปิดปลายออกไว้มันแล้วแต่ท่านผู้ฟังนะว่าจะใช้จินตนาการไปทางไหนจะใช้จินตนาการกับเรื่องนี้อย่างไรถูกต้องนะว่ามันเกิดจากสารเสพติดหรือเปล่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังนะว่าเราจะเชื่อไปทางไหนอาจจะสารเสพติดจะเชื่อไปทางนั้นได้เลยเขาเรียกว่าเรื่องนี้เรื่องดีลับก็ได้เขาเรื่องนี้ที่พี่สองเล่าเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เล่าและปลายเปิดครับหมายความว่าเล่าแล้วเนี่ยปล่อยให้ท้ายเรื่องคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปคิดต่อได้ว่าเรื่องนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากเพื่อนคุณสองที่เอาสารเสพติดบางอย่างเนี่ยไปผสมในน้ำไว้กินเองแหละแต่มักง่ายไม่ได้บอกคุณสองไงว่าผมใส่นะคุณกินกับผมนี่คุณก็จะเมาด้วยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นอาจจะเกิดจากความมึนเมาได้ไหมเป็นไปได้นะฮะแล้วก็อาจจะเกิดจากความเข้มขลังของวิชาอาคมคุณใส่ที่มะลิเป็นลิล่ำเรียนมาจนเสียสติเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้น่ากลัวนะว่าที่มันน่ากลัวคือคนที่มีวิชาจริงๆแต่ไม่มีสติเนี่ยคือน่ากลัวนะจริงครับจริงเพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมไม่ใช่ว่าไม่สามารถควบคุมวิชาได้นะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ครับมันถามว่ามันเราตอนแรกอะเราคิดว่าเอ้ยหรือมะลิตายมาตั้งแต่แรกผมคิดอย่างนั้นนะผมก็คิดแบบนั้นผีหรือเป็นคนเนี่ยทำไมกลางคืนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ทำไมเช้าปกติเลยเอาข้าวเอาน้ำมาให้เราปกติเลยครับมันก็เลยก้ำกึ่งอ่ะมันจบเหมือนกับปลายเปิดไว้อ่ะมันเลยเหมือนกับว่าให้เราคิดกันเอาเองอ่ะว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องผีเรียบร้อยเลยไหมหรือครึ่งๆกลางๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ดุลยพินิจและวิจารณากันเลยเยี่ยมครับนี่คือเรื่องที่ผมบอกคุณผู้ชมผู้ฟังไว้ตั้งแต่เริ่มรายการผมนะว่าเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหลอนบางทีมันก็มีปริศนาบางอย่างที่มันจะไม่ได้ถูกไขนะฮะในทุกๆเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้ดุลยพินิจใช้วิจารณญาณใช้จินตนาการของตัวเองในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะต่ออีกด้วยถูกไหมฮะพี่สองดีใจมากเรื่องนี้ที่ผมครับผมดีใจมากอย่างหนึ่งคือผมไม่ใจร้อนไปหาเรื่องนี้ฟังซะก่อนแล้วมาฟังจากพี่สองเองก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story